แต่แน่นอนนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายคนจับตามองครับคือเรื่องราวของภาษากายของคุณพิธานะฮะคือเรื่องนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนา นันทวโรพาสนะครับท่านก็เป็นคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนะฮะท่านให้ความเห็นเรื่องนี้ครับถึงภาษากายและก็ท่าทางของคุณพิธานะฮะคือท่านบอกแบบนี้บอกว่าโดยการแต่งกายของคุณพิธาเนี่ยนะเสื้อผ้าหน้าผมมีความเหมาะสมมากขณะที่ลักษณะการเดินมีรอยยิ้มนะฮะที่ปรากฏจางๆบนใบหน้าตลอดเวลาเป็นสัญญาณที่สื่อว่าทุกอย่างน่าจะดำเนินการไปได้ด้วยดีนะฮะไม่มีอุปสรรคอะไรขออภัยคุณผู้ชมครับขณะที่การกล่าวทักทายสื่อมวลชนนะฮะทั้งสื่อไทยและก็ต่างประเทศในแง่ของผู้นำก็ถือว่าแสดงออกได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่ขาดไม่เกินส่วนภาพการจับมือแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็เป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ว่าจะไม่มีการแตกแถวไปจับมือเปลี่ยนขั้วกับพรรคอื่นแน่นอนนะฮะก็คือให้ประชาชนนั้นมีความมั่นใจเนี่ยนะครับในภาพแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงวัยกว่าคุณพิธาแต่ก็ออกมายืนจับมือร่วมกันนั้นหมายความว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดให้การยอมรับความเป็นผู้นำของคุณพิธาที่ยืนอยู่ตรงกลางก็สื่อว่าเขาคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยนะคุณผู้ชมครับการแสดงออกทางภาษากายตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางการเมืองในมุมของอาจารย์นันทนาอาจารย์มองว่าถือว่ามีภาวะความเป็นผู้นำสูงในท่าทางและการสื่ออารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินไปไม่เกรี้ยวกราดไม่เหวี่ยงใส่ใครแม้จะถูกท้าทายเราได้เห็นคนที่อายุน้อยแต่ว่ามีวุฒิภาวะสูงอย่างคุณพิธาเนี่ยมาโดยตลอด4ปีจนกระทั่งมาถึงวันที่เขาจะได้ขึ้นเป็นนายกเขาก็ยังมีบุคลิกที่สม่ำเสมอแล้วก็มีภาวะผู้นำเมื่อวานเนี่ยเราจะได้เห็นภาวะที่เขามีความยินดีดีใจเขาก็ไม่ได้แสดงอาการลิงโลดจนเกินเหตุจะเห็นว่าเขายิ้มพอดีแล้วรอยยิ้มเนี่ยก็เป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจไปทั่วโลกเลยนะคะสิ่งที่คุณพิธาได้ทำเนี่ยนะคะมันเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์การที่ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็คล้องมือกันเนี่ยมันเป็นสัญญาณเหมือนการมัดรวมกันในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะไม่มีใครแตกแถวไปจับมือกับพรรคการเมืองอื่นอีกแล้วทุกอย่างก็เป็นการสื่อสารทางการเมืองนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพที่คุณพิธาเจ้าบ่าวกับทางเจ้าสาวในทางการเมืองนะคะคุณหมอชลน่านสีแก้วเมื่อวานนี้คุณหมอชลน่านบอกเลยว่าเจ้าสาวสวยมากเจ้าสาวยิ้มจนเขินไปหมดละแก้มแดงไปหมดละค่ะเนี่ยดูสิฮะแล้วดูทีมกราฟิกเราก็ทำเนี่ยค่ะของดอกไม้ถือนะเห็นไหมล่ะค่ะนี่ภาพนี้นะคะนี่นะฮะก็เป็นพรรคที่ได้เสียงอันดับ1แล้วก็อันดับ2ค่ะ152กับ141ครับนี่คุณกันนวีค่ะคือเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือทางฝั่งของก้าวไกลเนี่ยก็14ล้านใช่ค่ะใช่ไหมเพื่อไทยอีก11ล้านประมาณนั้นนะสองพรรคนี้รวมกันก็20กว่าล้านคนแล้วนะที่ได้ฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเนี่ยครับ